สำหรับเจ้าหน้าที่สรรพสามิต5นายที่เข้าไปตรวจเรื่องของบุหรี่ปลอมสุราปลอมที่ร้านของป้าพรย่านพหลโยธินบางเขนปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ดอดเข้ามอบตัวกลางดึกเพื่อจะหลบสื่อนะฮะโดนไป5ข้อหาหนักพร้อมกับเตรียมที่จะส่งปปช.ดำเนินคดีชี้มูลต่อด้วยนะฮะคุณผู้ชมไปดูภาพวงจรปิดที่เป็นหลักฐานสำคัญในร้านฮะมากันเป็นรถตู้เลยอะค่ะมากัน5คนนี่ครับมีเรียกว่าอยู่ในเครื่องแบบเลยนะฮะอันนี้เป็นหลักฐานสำคัญมากคือเจ้าหน้าที่ทั้ง5นายเนี่ยแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่สรรพสามิตเพื่อจะไปขอตรวจค้นร้านขายของชำของป้าพรซึ่งอยู่ในซอยพหลโยธิน52นะครับเพื่อจะไปเรียกดูใบอนุญาตขายสุราและบุหรี่ไปแบบไม่มีหมายค้นค่ะหลังจากนั้นพอเข้าไปแล้วนี่ฮะก็มีการนำบุหรี่2คอตตอนเนี่ยออกไปตรวจสอบแต่ว่าออกไปตรวจสอบอยู่ในรถตู้นะพอหลังจากนั้นก็กลับออกมาจากรถตู้แล้วบอกกับทางป้าพรบอกว่าบุหรี่1คาร์ตอนเนี่ยเป็นบุหรี่ปลอมแล้วหลังจากนั้นก็พาป้าพรซึ่งเป็นเจ้าของร้านหรือว่านางสุนาพรขึ้นรถตู้ไปเพื่อจะพาไปดูร้านที่สั่งซื้อบุหรี่นึกว่าจะไปที่ร้านจริงๆแต่ระหว่างทางไปไม่ถึงฮะรีดไถเงิน 20,000 บาทจากป้าพรป้าพรก็บอกว่ามีเงินติดตัวมา 5,500 บาทก็จะให้ไปเท่านั้นแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยคมครูบอกว่าไม่ให้นำเรื่องนี้ไปบอกใครแต่ว่าเจ้าของร้านชำเขาก็เกรงกลัวว่าจะเกิดเหตุซ้ำรอยก็เลยมาแจ้งความกับตำรวจบางเขนนะฮะสน.บางเขนนะฮะหลังจากนั้นชุดสืบสวนก็เลยลงพื้นที่ไปเพื่อจะตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งเนี่ยฮะภาพวงจรปิดทั้งหลากหลายมุมเนี่ยเป็นหลักฐานสำคัญเลยพนักงานสอบสวนเรียกป้าพรมาให้ปากคำเพิ่มเติมถึงพฤติกรรมของชาย5คนในเครื่องแบบที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่สรรพสามิตนะฮะแน่นอนว่าป้าพรเนี่ยชี้ภาพของเจ้าหน้าที่ได้เรียกว่าจำได้ชัดเจนคนไหนเป็นอย่างไรนะฮะแล้วป้าพรกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เรียกว่าสั่นเครือด้วยความหวาดกลัวเพราะว่าป้าเนี่ยอยู่กับหลานแล้วตั้งแต่เปิดร้านมาไม่เคยจะมีการบุกตรวจค้นของเจ้าหน้าที่แบบนี้มาก่อนแล้วกลัวว่าหลังจากนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าฟังป้าพรหน่อยฮะป้าจะไม่ยอมเป็นเด็ดขาดถ้าทำป้าถึงขนาดนี้ป้าจะไม่ยอมอะไรทั้งสิ้นมาเอามาขอร้องเอากระเช้ามาให้อะไรมาให้ป้าก็จะไม่ยอมเพราะป้าขอร้องเขาบนรถยกเขาไหว้เขาบนรถแล้วว่าอย่าทำเขาก็ไม่ฟังเขาก็พยายามจะเอาให้ได้ในตังน่ะป้าเพราะฉะนั้นป้าจะไม่ยอมเป็นเด็ดขาดป้าอยากจะขอร้องเจ้าหน้าที่รัฐนะที่เขามีสีนะป้าน่ะไม่อยากจะสู้รบตบมือแต่ป้าน่ะเป็นคนชาวบ้านธรรมดาแล้วก็จะพูดจะมีน้ำหนักขนาดไหนแต่ถ้าลองเขามีสีด้วยกันเนี่ยเขาก็คงจะช่วยกันไหมแต่ถ้าลองป้าเนี่ยไม่มีใครไม่มีนักข่าวมาช่วยอะไรอย่างนี้นะคงจะตกกระป๋องไปแล้วลูกเลยเพราะว่าเป็นชาวบ้านธรรมดาคนเก่ๆนะอายุตั้ง75แล้วลูกก็ไม่บ้านก็ไม่มีผู้ชายมีแต่หลานแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงป้าก็ขอให้ตำรวจจะช่วยด้วยตอนนี้ก็นอนก็หวาดระแวงไม่มีใครกลัวมากเพราะเขาขู่ไว้ว่าห้ามพูดห้ามอะไรถ้าพูดจะเอาให้หนักกว่านี้เลยแต่ที่นี่เกิดเรื่องตั้งแต่วันที่13นะก็มาแจ้งความวันที่16นะตั้งหลายวันคิดแล้วคิดอีกกลัวเขาจะมาอีกอย่างนี้ลูกคือป้าพรเนี่ยบอกว่าไม่ได้กลัวแค่พาขึ้นรถตู้อย่างเดียวแต่ว่าในวันนั้นวันที่มาค้นเนี่ยเดินเข้าไปถึงในห้องนอนเลยนะคะครับมีเจ้าหน้าที่ผู้ชายนะเดินเข้าไปนะคะเนี่ยคือทางประชาชนเนี่ยเกิดความหวาดกลัวเพราะว่ามีปัญหากับเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะฮะแล้วเหมือนมีการข่มขู่จากข้อมูลที่ป้าพรให้สัมภาษณ์นะฮะทีนี้เรื่องราวมันก็ตกเป็นข่าวขึ้นมาทางตำรวจป้องกันปราบปรามการประพฤติมิชอบเนี่ยนะก็ได้ส่งหนังสือไปถึงอธิบดีกรมสรรพสามิตดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้สุดท้ายแล้วครับทางอธิบดีกรมสรรพสามิตนะครับคุณเอกนิตินิติธันประภาสเนี่ยออกมายอมรับบอกว่าทั้ง5คนที่อยู่ในภาพนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิตจริงนะฮะเป็นนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ1คนเจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน1คนมีนักวิชาการสรรพสามิต2คนแล้วก็มีพนักงานขับรถอีก1คนทั้งหมดเนี่ยสังกัดส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปรามสำนักงานสรรพสามิตภาค10สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร5ที่รับผิดชอบในย่านดอนเมืองหลัก4สายไหมบางเขนบึงกลุ่มคณะยาวลาดกระบังมินบุรีคลอง3วาและหนองจอกก็คือฝั่งเหนือและฝั่งตะวันออกของกทมนะฮะก็เบื้องต้นมีการสั่งให้ทั้งหมดเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วแล้วก็สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพนักงานสอบสวนก็เดินหน้าเรียกทั้งหมดมาให้ปากคำเพื่อจะได้แจ้งข้อกล่าวหา
หลังจากนี้ก็จะส่งต่อให้กับคณะกรรมการปปช.ดำเนินการต่อฮะทีนี้เหตุการณ์เรื่องราวผ่านมาจนล่าสุดมาวันนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วนักข่าวโอ้โหหลากหลายสำนักข่าวมากไปรอปักหลักที่สน.บางเขนตั้งแต่ตอนเช้าเพื่อที่จะทำข่าวซึ่งปรากฏว่ามีรายงานบอกมาว่าเจ้าหน้าที่สรรพสามิตทั้ง5นายเข้าไปมอบตัวกับพนักงานสอบสวนเนี่ยนะฮะตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วเรียกว่าย่องเงียบดอดเข้าไปก็คือกลัวจะเจอนักข่าวกลัวจะเจอนักข่าวเพราะนักข่าวไปกันตอนเช้านะฮะโดยทั้ง5เนี่ยโดนแจ้งข้อหาหนักเลยนะฮะก็คือเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับสินบน2เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ3ร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังทำให้ไร้ซึ่งอิสรภาพ4บุกรุกเคหสถานโดยไม่มีเหตุอันควรและ5ร่วมกันมีอาวุธหรือร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่2คนขึ้นไปนะฮะแต่ทั้งหมดยังคงให้การปฏิเสธโดยยืนยันอีกว่าไม่มีการเรียกรับเงินแต่อย่างใดพร้อมทั้งก็ได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่เนี่ยประกันตัวไปนะฮะพนักงานสอบสวนย้ำว่าคดีนี้จะรวบรวมสำนวนการสอบปากคำส่งให้กับทางปปช.เพื่อพิจารณาในการชี้มูลการกระทำนะครับซึ่งทางบก.ปปป.เนี่ยก็ดำเนินการทางคดีแล้วก็ให้พื้นที่ทางต้นสังกัดดำเนินการต่อเรื่องของวินัยด้วยนะฮะเนื่องจากว่าผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยคือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นอยู่ในสังกัดกรมสรรพสามิตจริงๆแล้วคำถามจากประชาชนก็คือว่าคุณทำแบบนี้กี่ครั้งแล้วคุณมีการไปข่มขู่คนอื่นไหมว่าห้ามไปบอกใครแล้วเขาไม่กล้าไปเข้าแจ้งความหรือเปล่าใช่ที่ไม่ได้เป็นข่าวอ่ะใครเป็นผู้เสียหายเจอเจ้าหน้าที่ชุดนี้ไปแจ้งความกับตำรวจได้เลยนะคะ